สวัสดีครับผมกิติรัตน์นะครับผมก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเรื่องของกัมเมนิเฟสครับแล้วก็ทําเรื่องของไลฟ์โคชชิ่งครับผมการมาเรียนกับแพตติกสองวันนี้ผมว่ามันได้ทั้งเรื่องของวิธีคิดที่มันชัดเคลียร์มากเลยนะผมชอบอันนึงที่แพตติกพูดคือเรื่องของแบบ driving force อะไรที่ทําให้เราต้องทําอันนี้ให้สําเร็จนะครับคือมันผมเรียนเรื่องพวกนี้มาเยอะมากเลยนะแต่พอแพตติกพูดแล้วผมรู้สึกมันรี l a ทแล้วมันแบบเจอเรื่องเดียวคีย์เดียวอ่ะมันรู้สึก impact มากผมได้คำหนึ่งจากที่ตอนทําในคลาสนะที่ทำเวรล้สเยูึก ผมต้องทคุณต้องเอาจริงแล้วอันนี้ผมรู้สึกว่าเป็นคีย์ที่แบบได้เยอะมากครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือที่สําคัญเลยคือเรื่องของ strategy ครับวิธีการคิดเออเพราะว่าตอนที่เรียนเรื่องอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้งเนี่ยหลายครั้งมันมีแบบความรู้เยอะไปหมดเลยอะแต่พอแบบพทริกมาเรียงเป็นสเต็ปสเต็ปอะแล้วรู้ว่าเราควรต้องโฟกัสอะไรตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเราควรต้องทําอะไรบ้างอะมันทําให้ผมเห็นแนวทางแล้วก็รู้ว่าอะไรที่ควรทําอะไรที่ควรวางเออมันตัดง่ายขึ้นครับก็รู้สึกว่าเป็นสัมมนาที่มันมันเรียบง่ายแล้วมาจากประสบการณ์จริง เออแล้วมันเห็นว่าเป็นยังไงผมรู้สึกอ้ยคุ้มค่ามากครับสำหรับการมา2วันนี้มันทาให้ได้ทั้งแบบแรงบัานดาลใจแต่ไม่ใช่การ motivation แรงบัานดาลใจที่มาจากข้างในจริงๆแล้วก็ได้เห็นแนวทางในการที่จะทําต่อว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทํา